มาแล้วสติ๊กเกอร์ใหม่ลายเส้นใหม่น่ารักคาเวอีมากกว่าเดิมยังไม่พอยังมีให้เลือกใช้แทนความรู้สึกที่อยากจะสื่อออกไปอย่างหลากหลายในราคาเพียงแค่30บาทเท่านั้นหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Store สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมแล้ววันนี้คุณก็อยู่กับผม7 Review Toy นะครับคลิปนี้นะเราจะมาเปิดสุ่มภาพ Kamen Rider Shikichi Art Set Special นะครับอันนี้เป็นเซตขั้นเวลานะครับระหว่างรอเซต6ออกนะครับก็เซตนี้สเปเชียลอย่างไรนะครับภาพทุกใบในกล่องนี้นะครับในกล่องนี้นะครับเป็นภาพแรทั้งหมดนะฮะแต่สิ่งที่จะทำให้เราลุ้นนะครับก็คือว่าผมไม่ได้ชอบทุกภาพนะฮะคือผมอยากได้แค่เป็นบางภาพเท่านั้นแต่วันนี้จะได้ไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซึ่งที่อยากได้แน่ๆเลยก็คือนี่เซตสีระวันเนี่ยครับผมคือมันได้ครบทุกตัวเลยเห็นไหมสวยมากนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับพวกเราเนี่ยคือผมแล้วก็พี่ธัญญาคนเดิมนะครับวันนี้เขาจะมาช่วยเราแกะนะฮะเพื่อความไวในการสุ่มนั่นเองและนี่ก็คือหน้าตาของซองด้านในนะครับผมจะมี2แบบนะครับเป็นเซตซีโร่วันและก็เรเจนไรเดอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องรอบๆกันก่อนนะครับตัวนี้ก็เหมือนที่เราเห็นไปตอนแรกนะครับดูซิว่ามีภาพอะไรมาบ้างนะครับ16แบบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีคูกะอันติเมทฟอร์มนะครับไฟและก็ออเฟนอกนะฮะต่อมาอันนี้ริวคีแล้วก็ไนท์ครับ GO โอมา GO นะฮะแหมมีแต่ภาพที่หน้าแบบอยากได้นะโอเคมาคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะตั้งแต่นี่เลยซีรวันก่อนนะครับเอ้ยไม่เอาดีกว่าเอาซองสวยๆไว้ที่หลังเริ่มที่เลเจนด์ไรเดอร์ก่อนดีกว่านะครับมาเริ่มกันเลยมาครับคุณผู้ชม Kamen Rider Shikichi Art Set Special นะครับซองแรกในวันนี้เราจะได้อะไรนะฮะมีลูกอมมาให้ป่ะเย้ yeah. ในเวลากินลูกอมแล้วหมดไปในรอบหลายเดือนนะฮะภาพแรกในวันนี้ก็คือ1 2 3พามว้า wow.ไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องกีดการ์ดเลยนะครับภาพแรกมาก็ได้โอมาจิโอกับจิโอแล้วนะครับได้มา1ใบแล้วนะนี่คือใบที่ผมอยากได้1ใบแล้วนะฮะไปครับคุณผู้ชมต่อไปซองที่2นะครับคุณผู้ชมมาลูกอมไม่สนใจแล้วนะฮะขอดูภาพก่อนเลยแล้วกันนะครับ3 2 1ไปปาบไฟส์นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีก1ใบที่อยากได้เหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวนะอันนี้ไม่ใช่สีทองนะแต่ว่าเป็นสีเงินนะฮะเฮ้ยใช้ได้คือมันสีเงินทั้งใบเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมดูดีๆนะมันไม่ใช่แบบว่าแค่ตรงเนี่ยแค่ตรงไฟอันนี้นะหรือว่าเอฟเฟคตรงนี้นะครับมันคือสีเงินทั้งใบเลยนะว้าวสเปเชียลจริงๆเลยโอ้วิบซองที่3ซองที่3นะครับตื่นเต้นคือตื่นเต้นตอนนี้มันไม่ได้แบบเหมือนตื่นเต้นรอบแรกๆที่เราแบบโอ้ว้าวโอ้แม่เจ้านะแต่มันดีใจแบบอยู่ในใจนะฮะในใจนี่คือแบบนะ เดี๋ยวอีดังมาเดี๋ยวเขาแตกตื่นกันนะครับมาซองที่3พามคาเมนไรเดอร์ริวคิแล้วก็คาเมนไรเดอร์ไนท์สวายนะครับสวยงามนะฮะคือสวยทุกใบอะวันนี้บอกเลยไปต่อยังอยากได้นี่มากเนี่ยใบนี้อยากได้มากคือซีโร่วันเนี่ยนะครับคือถ้าไม่ได้เนี่ยผมจะหาหนึ่งใบมาสังเวยนะครับแล้วก็ตัดซองนะฮะเอาไปแปะนะครับยอมใจนะซองที่4ครับคุณผู้ชมพามเยสบอกแล้วว่าผมจะเอาไปแปะนะครับแต่ว่าไม่แปะแล้วคุณผู้ชมผมได้แล้วผมตรงปกเลยนะฮะเซตซีโร่วันครับสวยมากเลยมาดูกันสวยมากสองที่สี่สองที่สี่ก็พีคแล้วนะสองที่ห้าสองที่ห้าบอกเลยว่าวันนี้กินอิ่มนอนหลับแน่นอนนะสองที่ห้าครับคุณผู้ชมจีโอกับโอมะจีโอนะโอ้กำไรสุดๆนะมาสองที่วายโอ๊ยถอดสองที่หกครับสองที่หกหนึ่งสองสามว้าวครับคูกะนะฮะคูกะร่างอันติเมทฟอร์มนะครับไฟลุกโชนมาเลยนะฮะสวยนะดูดิโอ้ตื่นเต้นสองที่7ครับคุณผู้ชมสองที่7นะคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าซื้อมาเนี่ยมันกำไรชีวิตมากๆเลยนะ
เราแบบไม่ต้องมาลุ้นว่าเฮ้ยจะได้สีทองหรือเปล่านะแต่มาลุ้นแค่ว่าจะได้ตัวที่ชอบหรือเปล่านะแค่นั้นเองนะครับซองที่7นะครับคุณผู้ชมเซลวันเซลวันเซลวันปามฮิบิกินะครับสวยอยู่นะครับตัวนี้ไปไม่ใช่ตัวโปรดปล่อยมันซองที่8ครับคุณผู้ชมยังไม่ถึงครึ่งทางเลยเรารู้สึกว่ากำไรชีวิตมากๆเลยนะซองที่8นะฮะคุกะอันติเมทฟอร์มอีกแล้วนะครับซองที่9ครับผมเรายังอยู่ที่เลเจนด์ไรเดอร์นะฮะซองที่9ไปเย้ว้าวอันนี้สวยมากเลยนะครับผมซีรีส์บิวเลยนะฮะเนี่ยครบทุกตัวเลยผมอะต้องบอกก่อนว่าในเซตก่อนๆที่ผมซื้อไม่ทันอะมันมีรูปนี้อยู่คุณผู้ชมแต่ผมซื้อไม่ทันไงก็เลยไม่ได้สุ่มนะฮะเหมือนมาเก็บตกในเซตสเปเชียลนี้แหละนะฮะสวยมากสวยมากโอ้โหได้แล้วได้แล้วคุ้มมากถ้าได้ครบนี่คือแบบพีคมากเลยนะซองที่10แล้วนะครับคุณผู้ชมซองที่เสียบแล้วจะได้อะไรไปดูปามซิลวันอีกแล้วนะโอ้ได้3ใบนี่คือแบบนอนฝันดีเลยนะฮะมาซองที่11ครับ11 1 2 3ซิลวันอีกเปล่าซิลวันซิลวันปามเดนโอนะครับประมาณว่ามึงจะเอาอะไรเยอะนะมึงได้เป็น2ใบแล้วนะซองที่12ครับ12 1 2 3ปามเดโนนี่มันพี่น้องนอกใจทำไมมันตามกันมาติดๆแบบนี้ต่อไปซองที่13ครับคุณผู้ชม13ไม่เอาแล้วนะเดโนนะครับมันตามมาติด2ใบแล้วนะฮะ13นะครับปามมูจิคิเกเมอร์เสียงไปหมดแล้วนะครับสวยมากเลยนะฮะเอ็กเซดมูจิคิเกเมอร์เดี๋ยวเราค่อยมาชื่นชมความสวยกันที่หลังนะครับซองที่14แล้วนะฮะซองที่14 1 2 3พามคิบะ Emperor Form นะครับเฮ้ยอันนี้ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยเฮ้ยไม่ธรรมดาเลยนะมีดาร์คคิบะหลบมุมอยู่ด้วยนะฮะซองที่15นะครับคุณผู้ชม1 2 3พามโฟเซ่นะครับผมตอนลิมิตเบรกเลยนะฮะว้าวเนี่ยซองที่16นะ16 16 1 2สามพามไก่หมูไก่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 เคยฟังไหมเคยฟังเคยฟังเคยได้ยินเดียวซองที่17ฮะคาร์เมนไรเดอร์โกสต์นะครับผมมาทั้งขโยงเลยนะฮะสวยงามมากๆเลยคือแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะรอบที่แล้วเนี่ยเราเปิดอุลตร้าแมนใช่ไหมมันจะได้แค่แบบเหมือนแบบสีแผ่แบบเผ่อะไรก็แค่นี้เผ่แต่ว่าอันนี้คือแบบปืด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 นะครับคุ้มมากๆเลยนะแล้วก็สวยมากๆด้วยนะครับรายละเอียดเยอะนะต่อไปซองที่10 18 1 2 3พามโอสนะฮะซองที่19นะครับซองที่19คุณผู้ชมเหลืออีกแค่2ซองเท่านั้นเองนะเราเปิดมาไวมากๆเลยนะแล้วเราก็ได้ตัวที่แบบได้แต่ตัวที่ชอบนะต่อไปครับคุณผู้ชมซองที่19นะครับ1 2 3พามโฟร์ซีอีกแล้วนะฮะดูแล้วไม่น่าครบนะไม่น่าจะได้ครบซองสุดท้ายครับคุณผู้ชมสุดท้ายจริงๆนะฮะมาลุ้นกันว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับเฮ้ยไม่กล้า3 2 1คิดว่า Emperor Form ครับผมโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูซิว่าที่เราเปิดไปเมื่อกี้มีตัวอะไรบ้างนะครับมาไปดูกันเอาละครับคุณผู้ชมเรามาดูกันนะว่าเราได้ภาพอะไรมาบ้างนะครับภาพที่3ผมไม่โชว์นะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครับเริ่มที่ภาพแรกกันก่อนเลยนะฮะอันนี้ผมไม่ได้เรียงนะคืออันไหนมาก่อนก็เอาอันนั้นเลยนะครับซิลเวอร์วันนะครับผมอันนี้ก็คือภาพตรงปกนะปกซองนี้กับปกที่กล่องนะครับคือสวยมากๆเลยนะเนี่ยดูดิคือดูไกลๆก็แบบดูมีราคานะดูแพงนะครับสำหรับคาร์เมนไรเดอร์ซิลเวอร์วันนะครับกับผองเพื่อนอีก4คนนะฮะต่อไปCarmen Rider Exceed Mutaki Gamer นะฮะอันนี้ก็จริงๆอ่ะถ้าสมมติเราเทียบว่าอันนี้เป็นตัวแรหรือเปล่าหรือว่าอันนี้เป็นใบแรเนี่ยผมมองว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นใบแรนะครับไอที่เป็นเต็มใบอ่ะก็คือใบแรสำหรับเซตสเปเชียลนะแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยน่าจะเป็นใบธรรมดานะครับแต่ทางนี้ทางนั้นคือมันก็มีสีทองทุกใบนะครับสวยงามนะฮะต่อไป Carmen Rider Gaimu นะครับเห็นไหมว่าเขามีการแยกชั้นสีที่มันดู
ดูมีเลเยอร์ดูมีการแบ่งอะไรชัดเจนนะครับมันเลยทำให้ภาพเนี่ยมันดูโดดเด่นที่แบบอันนี้พื้นหลังนะอันนี้ตัวบอดี้นะอะไรแบบนี้นะครับสวยดีต่อไป Kamen Rider Oz นะครับไอ้ Shax ฟันฟันกระดาษขาดเลยนะ Kamen Rider Hibiki นะครับไฟมันลุกโชนนะ Kamen Rider Den-O นะอันนี้ก็สวยไปอีกแบบนึงนะครับต่อมานี่ใบแรกที่เราเปิดได้ก็คือใบนี้เลยนะเจิมซองแรกมาเนี่ยคือสวยเลยนะครับ Kamen Rider Geo แล้วก็ Oma Geo นะฮะและอันนี้ครับผมอันนี้คือพีคมากไม่คิดว่าจะได้นะครับก็หวังอยู่ว่าจะได้ไม่ว่านะครับนะก็คือเซตของบิวนั่นเองนะครับมาครบเลย4ตัวนะฮะเท่ๆต่อไป Kamen Rider Knight และ Kamen Rider Ryuki Survive นะครับกำลังสู้กันแบบเมามันเลยนะฮะต่อมาAkito ทุยต่อมาคู่กะ Ultimate Form นะครับร่างที่แบบลุกโชนเลยนะฮะเท่มากทุกครั้งในคู่กะก็ยังมีความขลังอยู่นะครับต่อมา Fight นะครับแล้วก็ Hot Aphenox นะฮะฮอตมากไม่ใช่ฮอตยังไงฮอตที่แปลว่าม้านะแล้วก็นี่ Emperor นะครับคิบะแล้วก็ Dark Kiba นะฟั๊บ Kamen Rider Ghost Spectre นะครับแล้วก็ Kamen Rider Warsล้อเล่นล้อเล่นหยอกนะฮะมันชื่ออะไรวะลืมย้อยเย็นนี่มันมีชื่ออยู่ Kamen Rider Necrom ผมไม่ได้ลืมนะนะ Kamen Rider Force ครับผมกำลังใช้ลิมิตเบรกเลยนะฮะและใบที่เราขาดนะครับก็คือ Double Cyclone Joker Extreme นะครับแล้วก็ Kamen Rider Agito นะฮะซึ่งผมไม่ได้มีผลกระทบตรงนี้นะครับเพราะว่าใบที่ผมอยากได้ผมได้มาหมดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจนะครับสามารถติดต่อร้านเคียวสกิทอยได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ